ูดถึงเรื่องของนักแสดงที่ทุ่มเทและมีความสามารถแล้วนะคะเช้าวันนี้ที่ผ่านมาค่ะต้องบอกว่าหลายคนเนี่ยโดยเฉพาะคนที่เป็นแฟนๆของภาพยนตร์ทั่วโลกนะคะรอติดตามกันนั่นก็คืองานประกาศผลรางวัลออสการ์ครั้งที่95หรือว่าออสการ์2023นั่นเองนะคะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เลยค่ะมีผลงานคุณภาพจากทั่วโลกเข้าชิงเยอะแยะมากมายนะคะรวมถึงเป็นการกลับมาจัดแบบปกติเป็นครั้งแรกด้วยเนาะแล้วก็มีเหล่าบุคคลทั้งเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังของวงการภาพยนตร์ทั่วโลกเข้าร่วมงานกันอย่างคับข้างเลยและแน่นอนครับในออสการ์ในทุกๆปีครับก็จะมีเรื่องราวพีคๆเกิดขึ้นครับเช่นเดียวกันครับเมื่อเช้านี้ฮะทุกคนต่างโฟกัสครับแล้วก็ขอแสดงความยินดีครับให้กับบุคคลนี้ครับมิเชลโยครับนักแสดงนำหญิงนะฮะคนแรกของเอเชียที่สามารถคว้ารางวัลออสการ์ได้ครับนะจากภาพยนตร์เรื่อง Everything Everywhere All at Once นั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกเลยครับว่าเธอเนี่ยด้วยวัย60ปีครับเป็นนักแสดงหญิงคนแรกของเอเชียที่คว้าออสการ์ได้อันนี้คือปรากฏการณ์จริงๆบรรยากาศครับที่กัวลาลัมเปอร์ครับประเทศมาเลเซียครับคุณแม่แล้วก็แฟนๆนะครับของมิเชลโยนะฮะมาร่วมลุ้นกันคนกลางครับที่ใส่ชุดขาวนั่นคือคุณแม่วัย84ปีที่เชียร์ลูกสาว90แล้วครับโอ้ขออภัยครับ90ปีนะครับคุณแม่ดูแข็งแรงมากแล้วก็มาลุ้นครับลูกสาววัย60ปีที่เข้าชิงออสการ์แล้วเธอทำได้สำเร็จครับคว้าออสการ์เป็นนักแสดงหญิงเอเชียคนแรกที่ทำได้ใช่ไม่ธรรมดาจริงๆครับโอ้นี่ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ครับเธอดีใจกับลูกสาวและแฟนๆของมิเชลโยเนี่ยโอ้โหมากันเพียบเลยนะคุณผู้ชมคือเราต้องเล่าให้คุณผู้ชมฟังอย่างนี้นะว่าทำไมเราถึงต้องยินดีกับมิเชลโยมากๆเธอเป็นชาวมาเลเซียเชื้อสายจีนนะคะซึ่งก็แน่นอนว่าเป็นคนเอเชียเหมือนกับพวกเรานี่แหละแล้วมิเชลโยนะคะเคยมีผลงานภาพยนตร์ฮอลลีวูดครั้งแรกเรื่องเจมส์บอนด์007โอ้โหแค่พูดชื่อก็รู้จักกันไปทั่วโลกแล้วนะคะตอน Tomorrow Never Dies เมื่อปี2540นั่นเองแล้วก็ประสบความสำเร็จมากๆเลยกับหนังแอคชั่นกำลังภายในนะคะถ้าหากว่าย้อนกลับไปถ้ายังจำกันได้กับ Crushing Tiger Hidden Dragon ตอนนั้นดังมากๆแล้วต้องบอกคุณผู้ชมนะว่ามิเชลโยเนี่ยเขาไม่เป็นเลยนะเรื่องของการฝึกกำลังภายในเธอฝึกตั้งแต่เรื่องของการออกหมัดเข้ายิมเนี่ยวันละ9ชั่วโมงจนกระทั่งประสบความสำเร็จนิตยสารไทม์นะคะยกให้กับมิเชลโยเนี่ยเป็น Icon of the Year ประจำปี2022ใช่ครับซึ่งบอกเลยว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากๆก่อนหน้านี้มิเชลโยนะคะก็เคยสร้างประวัติศาสตร์ในการเป็นนักแสดงหญิงเชื้อสายเอเชียคนที่2ที่คว้ารางวัลนักแสดงหญิงยอดเยี่ยมของรางวัลลูกโลกทองคำและนี่กับรางวัลของออสการ์นะคะมิเชลโยก็เลยถือว่าเป็นการประสบความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่มากๆเพราะว่าการที่เธอเนี่ยได้ขึ้นไปยืนอยู่บนเวทีออสการ์ได้มีเสียงที่ดังออกไปทั่วโลกทำให้เธอเนี่ยอยากจะเป็นกระบอกเสียงใน2ประเด็นใหญ่ๆที่ทำให้เธอคว้ารางวัลได้คือต้องบอกเลยครับคุณผู้ชมครับเวลาที่นักแสดงเนี่ยนะครับเขาได้รับรางวัลเนี่ยเขาได้ขึ้นไปพูดบนเวทีแล้วคว้ารางวัลเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่ก็จะขอบคุณแฟนๆที่ให้กำลังใจนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ชื่นชอบแล้วก็ติดตามผลงานของเธอแต่เธอเลือกที่จะขึ้นไปรับรางวัลครับและใช้โอกาสนี้ในการพูดเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนที่ติดตามเธอและเด็กทั่วโลกซึ่งเด็กเนี่ยคืออนาคตของชาติหรือว่าเป็นเยาวชนนะฮะประเด็นแรกที่เธอพูดเนี่ยน่าสนใจมากๆเธอบอกว่าขอบคุณก่อนที่ทุกคนเนี่ยเชียร์เธอแล้วก็ให้กำลังใจเธอแล้วขอส่งกำลังใจครับให้กับเด็กทั่วโลกที่กำลังดูอยู่อยากให้เด็กทุกคนเนี่ยมีความฝันครับแล้วฝันให้ใหญ่เพราะว่าเธอเนี่ยเป็นบทพิสูจน์แล้วว่าไม่ว่าความฝันมันจะใหญ่ขนาดไหนหรือว่าอายุเท่าไหร่ก็สามารถทำตามฝันได้สำเร็จอย่าให้ใครมาพูดว่าคุณเนี่ยมันอายุเกินวัยที่จะทำตามฝันแล้วนี่คือพลังหญิงจริงๆครับที่หัวใจของเธอเต็มร้อยวัย60ปีเธอยังทำได้สำเร็จเป็นแบบอย่างที่ดีมากๆครับใช่แล้วค่ะแล้วก็อีกหนึ่งประเด็นที่เธอได้พูดถึงนะคะนั่นก็คือเรื่องของฮีโร่แต่ละคนเนี่ยจะมีฮีโร่หรือว่าไอคอนแบบอย่างของตัวเองกันทั้งนั้นนะคะซึ่งสำหรับตัวเธอเองแล้วนั่นก็คือคุณแม่ภาพที่เราได้เห็นเมื่อสักครู่นี้นั่นเองนะคะคือฮีโร่ตัวจริงของเธอเลยกับคุณแม่วัย90ปีถ้าหากไม่มีแม่ก็ไม่มีเธอในวันนี้นะคะซึ่งเธอก็ตั้งใจจะเอารางวัลเนี่ยกลับไปให้แม่แล้วก็จะนำกลับไปให้กับครอบครัวที่ฮ่องกงนะคะที่ส่งให้เธอเนี่ยมาสู่รางวัลออสการ์ในวันนี้คือรางวัลออสการ์เนี่ยเวทีนี้ต้องบอกคุณผู้ชมว่าก่อนหน้านี้ย้อน
้อนกลับไปมันมีดราม่าเยอะมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการมอบรางวัลทำไมถึงได้มีแต่คนผิวขาวทำไมถึงได้มีแต่ชาวเวสเทิร์นทั้งนั้นเลยนะคะแต่ว่าจนกระทั่งระยะเวลาผ่านมาแต่เชื่อว่าตอนนี้เวทีนี้พิสูจน์แล้วว่าเขาก้าวข้ามผ่านขีดจำกัดที่คนเนี่ยเคยเรียกว่ากังขาเอาไว้นะคะแล้วก็คนเอเชียตอนนี้เนี่ยเตยดีใจมากๆเลยกับทุกความสำเร็จของทุกๆคนเลยไม่ใช่แค่มิเชลโยเท่านั้นคนไทยเองตอนนี้เนี่ยก็เรียกว่ามีแต่ความสำเร็จให้เราได้ชื่นชมเพราะฉะนั้นใครที่มีความฝันอย่าหยุดนะคะเตยเชื่อว่ามันจะไปถึงจุดที่คุณสามารถไปได้ที่ตั้งใจแน่นอนยังไงก็ยินดีกับทุกๆรางวัลครับที่สามารถคว้าได้นะครับบนเวทีออสการ์ครั้งนี้ด้วยแล้วกันนะครับยังไงไปลองติดตามดูแต่เราเลือกหยิบประเด็นนี้มาพูดเพราะว่ามันเป็นประเด็นที่น่าสนใจแล้วก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นบนเวทีออสการ์ปีนี้ครับตั้งแล้วใจฟูอ่า